ำโพงสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะตอนนี้นะคะโดนัทอยู่กับพี่ลูกปลานะคะที่ตลาดแม่กออยู่ที่ตลาดล่มหุบตลาดล่มหุบหรือตลาดแม่กอแต่ชาวบ้านที่นี่มักจะเรียกกันว่าตลาดเสี่ยงตายอยู่ในตัวตลาดเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามมีเอกลักษณ์ที่แปลกไม่เหมือนกับตลาดแห่งไหนจะมีรถไฟวิ่งผ่านกลางตลาดเวลารถไฟมาเหล่าพ่อค้าแม่ค้าจะรู้กันว่าถึงเวลาที่ต้องยกของแบกสัมภาระหลบหุบร่มเก็บกันสาดพอรถไฟผ่านไปหันกลับมาอีกทียังกับเล่นมายากลร่มกางกันสาดบาดกระจัดทั้งโซดเข่งประตูออกมาตั้งอยู่ที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะใช่ไหมคะพี่ลูกตาลอะไรข้างในดูทำไมตะเกียบมีอันเดียวในเมื่อหนูจะมาแล้วเนี่ยทำไมไม่เตรียมตะเกียบให้หนูด้วยคะถ้ามีเอาไหมหนูเลยมีตะเกียบไหมอุ้ยทิ้งไปแล้วว่าคุณป้าใจงามจังเลยอ่ะคุณป้าชื่ออะไรคะป้าบุญสรุปคุณจะถ่ายนี่หรือถ่ายไปด้วยเลยถ่ายไปด้วยเลยถามไปลูกตาลนิดนึงเอามาสัมภาษณ์พี่ลูกตาลเพราะพี่ลูกตาลพิเศษกว่าคนอื่นพี่ลูกตาลเนี่ยทักทายเราสวยด้วยแหละสวยด้วยแหละเขาพูดเหรอสวยนะพี่ลูกตาลสวยจ้ะสวยคุณป้าจะเบียดหนูไม่ได้นะคะคุณป้าจะเบียดหนูไม่ได้หนูเป็นดารานะคุณป้าเนื้อหาตลาดนี้ทำไมทำร้ายฉันแบบนี้สลับไม่ได้เลยลูกตาลให้ระดับความสวยนิดนึงสวยจ้ะสวย10หนูยังไม่เต็ม10อีกอ่ะยังไม่เต็ม10อีกอ่ะคุณไม่ต้องทานห่วงอะไรขนาดนี้อีก3หายไปไหนอีก3ให้เฉลี่ยให้คนนี้อ่ะอ๋อตัวหน้าเฉลี่ยให้เพื่อนเออใช่อย่าไปนะปู่ก็ไปขี้เอานะตรงนี้ค่ะพี่แล้วไม่สนใจขายอะไรคะตรงนี้ขายของดองขายปลาเค็มแล้วก็ปลาทูขายของดองปลาเค็มแล้วปลาทูขายดีมั้ยเรื่อยๆนะไม่จิบบาจิบคำขายเรื่อยๆสัปดาห์นี้ไม่จิบค่ะขายมานานแค่ไหนแล้วคะคุณพี่นานนะประมาณ20 wow. ปีได้มั้ง10ปี20ปีตั้งแต่สมัยเป็นเจ้าสาวประมาณนั้นแหละค่ะคุณยังสวยสวยคุณป้าบุญนั่งขายด้วยกันเลยไหมคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยจ้ะมีลูกชายไหมคุณป้าบุญชายมีป้าบุญบอกว่าลูกชายมีโอเคโอ้บุญโอ้บุญตลาดที่เนี้ยเปิดมานานแค่ไหนแล้วอ๋อมานานแล้วจ้ะแต่เด็กๆ wow. มาช่วยญาติๆขายก็เลยมานั่งขายตรงนี้ที่นี่เราจับจองมานานหรือยังหรือว่าเราเพิ่งมาขายเป็นที่เขาจับจองไว้แอบประสิทธิ์นิดนึงเสียค่าเช่าไหมเป็นค่าบำรุงดูแลให้กับทางรถไฟครับนี่เป็นแค่ค่าบำรุงดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ย20-30อะไรแล้วแต่ลูกค้ามาจ้าเอาอะไรดีจ้าคุณพี่จ้าเอาสองแล้วก็สองกำจ้าคุณพี่จ้าอันนี้ขายยังไงจ้าไม่ได้จ้าอย่าปลอมจ้านี่รายการเพื่อนจ้าค่ะพี่ลูกตาลขายอยู่ก็มีลูกค้าแบบว่ามาเยอะแยะมากมายในส่วนตัวเราก็แบบเราสวยนิดนึงด้วยเป็นคนเรียกแขกลูกตาลแพงมากวันหนึ่งขายกี่โลพี่ลูกตาลวันหนึ่งเหรอฮะตอนนี้ก็10โลอย่างละประมาณ10โล20โลถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเนี่ยก็เพิ่มเรามีลูกชายหรือเรามีคนมาช่วยแบบว่าขายขายคนเดียวค่ะสาวเองเหมารวมเลยยำรวมไปเลยยำรวมเลยค่ะรวมมิตรกำลังหาอยู่เอางี้แอบกระซิบนิดนึงพี่ลูกตาลโสดสามารถมาได้จีบได้แซวได้หนูก็โสดเหมือนกันสนิทเปล่าไม่สนิทโสดจริงใจว่ายน้ำเป็นบอกให้หนูด้วยหนูชื่อน้องโดนัทฮัลโหลเก่งแม่เพื่อนหนูโทรหาผัวแล้วเรียบร้อยถามหน่อยประบุญสมัยก่อนรู้จักไหมก็เคยอ่ะรู้จักเหมือนกันแต่ไม่เคยไปใกล้ชิดกันอ้าวเหรอพอรู้สึกใกล้ชิดแล้วยังไงสนุกดีอ่ะสนุกแต่กระเทยชอบโดนพี่แต่อย่างนั้นเราต้องไปหากันอีกทีพี่ลูกตาบอกต้องไปหากันอีกทีนะจ๊ะเราเจ็บจำเรื่องความรักมาหรือเปล่าวันนี้ไม่มีเจ็บแล้วใช้คนเดียวใช่เนาะจริงนะมาตัวอยากรู้เพราะไม่รู้ป่าเขาสวยนะเรื่องอะไรเรื่องไปทั่วคุณป้าบุญถามไปทั่วกระเทยมันก็เรื่องเมาไปเรื่อยถ่ายเทปไหมถ่ายอะไรนะป้าบุญขยับนะขยับเข้ามานั่งใกล้ๆป้าบุญนะมันจบไปมันจบตรงนี้มันจบไปเจอลูกค้าแบบกวนๆอย่างเงี้ยเราทำไงไม่ทันกวนหรอกแม่ค้ากวนก่อนลุกขึ้นกวนเลยจ้าไม่ต้องมาเดินลุกจ้าไม่ค้าลุกขึ้นกวนเลยจ้าบางทีนี่เราก็ลองฝรั่งเยอะคนจงคนจีนเขามาจีบบ้างไหมคนอ้วนลงพุงได้ไหมไม่เอามีตังเต็มเป๋ามันไม่เอาเราวางแผนยังไงอะถ้าสมมติเรามีสม
ใหม่นี่ต้องวางแผนกันด้วยเลยไม่ต้องแล้วอยู่กินกันไปเลยต้องเอาเลยถูกไหมหนูจะบอกทริคในการร้องหาแฟนมันมีเดี๋ยวผู้ชายทำไมอ่ะทำไมว่าบุญทำไมถึงไม่ได้อ่ะมันแคบไปมันแคบไปเหรอไม่ได้ไอ้ลูกตาแตกนี่ลูกตาฝากร้านนิดนึงดีกว่าถ้าสมมติว่ามีใครแบบชายใดมาจับจองหรือมาแอบมองบอกว่าติดต่อมาทางรายการวีล็อกทูโกของเราเนี่ยอินดอร์รำโพงเนี่ยของเราเดี๋ยวหนูพูดถึงอีนี่ไม่ใช่นี่เต็มเลยฝากร้านเลยเนี่ยร้านใช่ไหมก็แวะมาได้ค่ะไอ้ก็ลงมาเลยอยู่หัวรางเลยอยู่หัวรางช่วงไหนที่นักท่องเที่ยวมันเยอะเหลือเกินมันจะรู้เวลามากเลยรถไฟเข้ารถไฟออกทุกครั้งนักท่องเที่ยวเขาจะรู้เวลาช่วงนี้มันจะเยอะมากันเยอะคนจีนเยอะคนจีนเยอะไหลคุณป้าจะยืนหาไม่ได้นะคะคุณป้าคะตรงนี้มีอนาคอนด้าค่ะคุณป้าเป็นไงนะคะฝาก EP แรกด้วยแล้วกันกับอีดอกลำโพงมันจะแซ่บมันจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวเราจะพาไปเทต่อไปนะคะว่าจะไปคุยกับใครวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะขอบคุณพระบุญด้วยนะคะสนุกสนานกันไปค่ะแล้วเจอกันในเทปหน้านะคะบันทึกภาพรอยยิ้มบันทึกภาพรอยยิ้มในวันนี้ขอมอบให้ป้าบูนหญิงสูงวัยใจสุขสันต์แห่งตลาดร่มหกแม่กองจังหวัดสมุทรสงครามที่สร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มอยู่ตลอดในขณะที่ถ่ายทำรายการความสุขเล็กๆที่ได้จากรอยยิ้มนี้มันช่างมีค่ามากมายมหาศาลจริงๆค่ะไม่ได้เหรอยังไงอะให้หนูดูหน่อยเพราะความสุขคือรอยยิ้มพิมพ์ใจอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็สุขขีล้วนใจรักผูกพันฝันเลยดีสุขเปรมปรีทั่วทุกถิ่นแดนดินไทย